พอฟังงี้เรารู้สึกแบบทึ่งในความสามารถของพระพุทธเจ้าแล้วก็ความเมตตาของพระพุทธเจ้ามากที่ท่านค้นพบสิ่งนี้แล้วก็ถ่ายทอดพวกเนี้ยผ่านมาให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อถ่ายทอดส่งมาให้เราเจ้าค่ะคือรู้สึกว่ามันช่างเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่มากๆเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีท่านค้นพบมาก่อนเนี่ยคงไม่มีใครที่จะสามารถค้นพบธรรมชาตินี้ได้จริงๆเพราะว่ามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ขันห้าแล้วปัญญาของมนุษย์เดินดินขี้เหม็นธรรมดาอย่างเราอะค่ะจะไปรู้แจ้งเจ้าค่ะอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุดมนุษย์คนทันสรรพสัตว์แม้แต่พระรูปพรหมแม้แต่เท้ามหาพรหมยังไม่สามารถค้นพบสัจธรรมความจริงนี้ได้เลยความจริงอันนี้ความจริงอันสูงสุดมีแต่พระพุทธเจ้าที่ค้นพบความจริงนี้พุทธะธาตุรู้ที่เป็นพุทธะซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเปิดเผยไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่พุทธเจ้าสามารถค้นพบความจริงนี้ได้ด้วยพระทัยของพระองค์เองและจะนำมาตัดบอกสอนกับพวกเราแล้วก็พวกเราก็ตัดสรู้ตามคำบอกแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าและสุดท้ายก็ถึงใจศรัทธาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิคุณของพระถึงใจในคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่หมอก็พูดนั่นแหละถึงใจจริงๆถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงอันสูงสุดนี้ได้ดังนั้นพระโสดาบันที่ผ่านเข้ากระแสธรรมขั้นแรกที่ไม่กลับไปตกอบายอีกไปเกิดอีกไปเกิด7ชาตินึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมที่นำมาสั่งสอนนี้เข้าถึงใจอย่างไม่มีวันลืมเลือนเลยจึงตัดเป่งวาจาออกมาหรือจะไม่เป่งวาจาออกมาก็ได้แต่ออกมาจากใจระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่นำพระสัทธรรมคำปฏิบัติตามและนำพระธรรมคำสอนมาสอนเนี่ยถึงใจจนเปล่งวาจาออกมาจากใจหรือเปล่งออกมาจากใจโดยไม่มีวาจาไม่มีคำพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเขาก็ไม่มีสักกายทิฏฐิคือไม่เอาอัตตาตัวตนด้วยทิฏฐิมานะเอาอัตตาตัวตนตัวเองอะเอาความคิดความเห็นด้วยอัตตาตัวตนของเองไปขวางธรรมไปขวางพระพุทธเจ้าอีกต่อไปคือไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดความเห็นมิจฉาทิฏฐิที่ผิดๆด้วยอัตตาตัวตนเอาความคิดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ไม่เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่ท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามตรัสรู้ตามและนำพระสัทธรรมคำสอนของพระเจ้ามาสั่งสอนไม่เชื่อบ้านไม่เชื่อฟังไม่ประพฤติปฏิบัติตามคิดเองเอ่ยเองทำเองอย่างที่ตามกิเลสของตัวเองแต่ปากเขาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่ตรัสรู้ตามที่นำพระสัทธรรมคำสอนพระเจ้ามาแสดงแต่เขาเชื่อมั่นยึดมั่นในอัตตาตัวตนในกิเลสและความเห็นของตัวเองขอโอกาสถามครับคือตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านใช้บารมีกับตัวท่านเองเพราะเทวดาเนี่ยหนีไปหมดแล้วตอนมารมาหาแต่พอเราตรัสรู้ตามเนี่ยเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยอยู่ข้างหลังเราช่วยเราตลอดคือเราต่างจากท่านเพราะท่านช่วยตัวเองแต่เรานี่มีคนช่วยอยู่ตลอดเวลาในการเดินในมรรค8ใช่ไหมครับถูกต้องนะพุทธเจ้าพ้นจากมารพญามารเนี่ยที่ยกกองทัพมาขัดขวางไม่ให้พุทธเจ้าตรัสรู้เพราะว่าท่านจะบัลลังก์นี้ซะเองจะตัดสรุปซะเองแต่ไม่สามารถสู้บารมีพุทธเจ้าได้ก็ยกกองทัพมาขัดขวางวันที่พระเจ้าจะตัดสรุป
แต่เทพเทวดาที่ดูแลคุ้มครองพุทธเจ้าหนีหมดเลยเพราะว่าสู้ไม่ไหวสู้กองสู้พญามารไม่ไหวยกกองทัพมาไม่ไหวพระองค์ก็เหลือแต่พระองค์ลำพังพญามารก็พยายามทำร้ายพระองค์แต่พระองค์เห็นว่าแม้บัดเนี้ยพระองค์ก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเพราะตอนนั้นพุทธเจ้าก็ไม่มีเพราะรัตนตรัยก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกให้ประจักษ์แก่ใจเทวดาก็ไม่คุ้มครองก็ไม่เหลืออะไรแล้วที่จะคุ้มครองเลยอ้างนึกถึงบุญบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีที่ว่าบารมี30ทัศน์ที่เคยทำมาแล้วทุกภพทุกชาติถึง30ทัศน์บำเพ็ญบารมีมามากมายจากที่ได้นับแต่ที่ได้รับคำทํานายจากพุทธเจ้าก็ยังบำเพ็ญบารมีต่อมาถึงตั้ง4อสงไขยแสนมหากัปมากมายมหาศาลก็อธิษฐานบารมีนี้บารมีนี้ก็เกิดขึ้นคุ้มครองเอาชนะหมู่พญามารได้แต่ในยุคของพวกเราเป็นยุคที่ตรัสรู้ตามเราไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเราได้รับการคุ้มครองจากพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะและบุญบารมีที่เราได้สร้างมาแล้วเพราะว่าในยุคของเรามีครบแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้วมีพระรัตนตรัยครบองค์สามแล้วเราสบายกว่าพระองค์เพราะมีพระองค์คุ้มครองเราเป็นลูกของพระองค์ดังนั้นผู้ที่มาบวชไม่ว่าจะบวชพระหรือบวชชีจึงมีคำอธิษฐานว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ตายจากโลกแล้วบัดนี้ได้เกิดใหม่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกของพระองค์พ่อพระองค์เป็นพ่อแม่เราก็ช่วยคุ้มครองดูแลเราถ้าเราไม่ดื้อลูกไม่ดื้อเกินไปออกนอกทางพ่อแม่พ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่เป็นนายตำรวจใหญ่แต่ลูกชายติดยาเสพติดค้ายาเสพติดแต่พ่อแม่เป็นคนดีเป็นนายตำรวจใหญ่เจริญก้าวหน้ามาจนเป็นใหญ่เป็นโตแต่ลูกค้าขายยาเสพติดติดยาเสพติดแล้วเราจะคุ้มครองได้เพราะว่านอกคอกพ่อแม่นี่พวกเราปฏิบัติกันนอกคอกพ่อแม่สิ่งใดที่พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ทรงดำเนินไม่คิดไม่พูดไม่กระทำแบบนั้นแต่เราเนี่ยเป็นลูกของพระองค์ถวายตัวเป็นลูกของพระองค์เราจะตรัสรู้ตามพระองค์ดำเนินตามรอยเท้าพระองค์คืออริยมรรคทางแห่งอริยมรรคอริยผลคือเราเดินตามรอยเท้าพระองค์แต่ถามว่าทุกวันนี้การคิดการพูดการกระทำของเราเนี่ยมันดำเนินตามทางพระองค์ไหมหรือเราดำเนินตรงข้ามทางที่พุทธเจ้าพระธรรมพระริยสงฆ์สาวกหลวงปู่ทาจารย์สมโภชแม่ครูบาอาจารย์ตาว่าทางแห่งกิเลสตัณหาคือมันจิตมันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นไปงั้นก็อยากให้เป็นอย่างนี้มีแต่ความอยากที่ตรงข้ามกับสัจธรรมความจริงอันนี้เป็นทางแห่งกิเลสตัณหาเป็นทางตรงข้ามพระนิพพานพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกไม่ทรงดำเนินทางนี้พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกดำเนินในทางที่สิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานด้วยความเพียรด้วยความอดทนขันติอดทนอดกั้นความใจระงับยับยั้งใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสมีหิริอุตตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมีความเพียรมีสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมพระสัทธรรมคำสอนอยู่ที่ใจพระคุณของพระอริยสงฆ์ที่นำพระสัทธรรมคำสอนมาแสดงอยู่ที่ใจรวมแล้วก็คือพระอยู่ที่ใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจหมดแต่พวกเราอะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจซะแล้วก็บรรลุธรรมขั้นแรกคือพระโสดาบันทำไมเรียกว่า
เมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจตลอดไปแล้วจึงเรียกว่าพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์ได้สามตัวคือสักกายทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเอามาขวางพระพุทธเจ้ามาขวางคำสอนพุทธเจ้าพระสัทธรรมคำสอนพุทธเจ้าพระสัทธรรมคำสอนที่พระเยซูเอามาสั่งสอนเอามาขวางพระสัทธรรมหมดเลยจิตใจแข็งกระด้างเป็นเหล็กเป็นหินเป็นผาจะกราบพระมีแต่กิริยาอาการภายนอกแต่จิตใจไม่มีความนอบน้อมเลยแข็งกระด้างมีแต่ทิฏฐิมานะจะสอนก็ไม่ได้จะว่าก็ไม่ได้มีแต่จะกัดอย่างเดียวมีแต่โมโหอย่างเดียวมีแต่น้อยอย่างเดียวมีแต่น้อยใจอย่างเดียวเอาแต่ทิฏฐิมานะเอาแต่กิเลสตัณหาของตัวเองไม่ได้เอานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณพระสงฆ์เลยอยู่ที่ใจมีแต่เอาแต่ใจตัวเองมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วสักกายทิฏฐิข้อแรกคือยึดถือแต่อัตตาตัวตนตัวกูของกูอาหังการมะมังการมีแต่กูมีแต่มึงอะไรก็ไม่ถูกใจกูไม่ถูกใจกูสอนไม่ถูกใจกูพูดไม่ถูกใจกูเห็นไหมแล้วก็ไม่ผ่านแล้วสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วศีลปัตตปามาสศีลบริสุทธิ์ถึงใจเป็นศีลของพระมีความสงบร่มเย็นถึงใจเป็นสมาธิเป็นปัญญาต่อไปเลยศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญารู้แจ้งเป็นเหตุความสิ้นทุกข์พ้นทุกข์เป็นผลแต่เนี้ยศีลก็ไม่เข้าถึงใจแล้วศีลปัตตปามาสศีลอยู่แค่ภายนอกศีลไม่ถึงใจเมื่อศีลไม่ถึงใจก็ไม่เป็นสมาธิเพราะศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมความจริงเป็นผลปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมความจริงเป็นเหตุความสิ้นยึดเป็นผลความสิ้นยึดเป็นเหตุความพ้นทุกข์หรือนิพพานเป็นผลพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิมันจึงต้องอยู่ที่ใจไม่งอนแงนขอนแขนนั่นแน่นับแต่นั้นก็บรรลุพระโสดาบันหมุนเข้าหากระแสสุญญตาเนี่ยธรรมจักรเนี่ยตรงกลางของธรรมจักรเห็นไหมที่หลังพระประธานเนี่ยเป็นสุญญตาหมุนเข้าสู่ธรรมชาติที่ไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยรูปลักษณ์เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าทิฏฐิภูตังจิตเดิมแท้หรือใจบริสุทธิ์ไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยรูปลักษณ์ไม่มีอะไรปรากฏเลยรับรู้ได้เพียงใจเท่านั้นที่รู้ได้รู้ใจได้ยังอึดรู้ใจไม่ได้จะเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆมาไม่สามารถรู้ใจได้จะเอาวิเคราะห์ด้วยนักตรรกศาสตร์ปรัชญาอย่างไรก็ตามใช้ความคิดวิเคราะห์ไงก็เข้าถึงธรรมชาติรู้ที่ไม่เปิดเผยรูปลักษณ์ไม่เปิดเผยตัวตนได้ไม่มีอะไรเปิดเผยเลยไม่ปรากฏอะไรเลยไม่สามารถพบได้จะเอาอายตนะประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจไปค้นหาก็ไม่เจอเพราะตาเห็นได้แต่รูปหูได้ยินแต่เสียงจมูกได้แต่กลิ่นลิ้นรู้ได้แต่รสแล้วก็กายรู้ได้แต่สิ่งที่มาสัมผัสกายเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ประตูใจก็รู้ได้แต่อาการของใจหรืออาการของจิตแต่ธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์ทิฏฐิภูตังหรือใจบริสุทธิ์ไม่อาจรู้ได้ด้วยอายตนะไม่อาจรู้ได้เครื่องมือไม่อาจรู้ด้วยการตักด้วยการคิดด้วยการปรุงแต่งด้วยการค้นคว้าด้วยการคิดไปด้วยการวิเคราะห์ไปแต่รู้ได้ใจรู้ได้ใจก็คือรู้ได้ธาตุรู้นั่นเองก็รู้ใจก็รู้ได้ธาตุรู้ว่าใจเท่านั้นมีหนึ่งเดียวเป็นเอโกธัมโมที่ไม่ปรากฏอะไรเลยมันช่างเงียบสงบสงัดว่างเปล่าจากความปรุงแต่งรูปลักษณ์ใดๆไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการกระเพื่อไหวติงมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ในตัวมันเองมันรู้จักตัวมันเองว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ใดๆไม่อาจปรุงแต่งได้และไม่มีใครไปปรุงแต่งให้มันเป็นขึ้นมาได้เป็นธรรมชาติที่เขาเป็นอย่างนั้นของเขาเองมันบริสุทธิ์สมบูรณ์ในตัวมันเองขอโอกาสครับอาจารย์ครับแสดงว่าศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเมื่อไหร่สาวก
ไม่สามารถไปถึงสุญญตาได้คือไม่มีอริยสงฆ์ไม่มีอรหันต์เนี่ยก็คือเริ่มเป็นจุดจบของศาสนาพุทธเพราะเราสอนจากจิตสู่จิตเป็นส่วนใหญ่เพราะถ้าเกิดคนไม่เคยมีคนเดินไปถึงที่สุดเนี่ยก็จะไม่มีคนเดินตามถึงที่สุดได้อีกทั้งหมดคนที่มาสอนที่เคยถึงที่สุดมาแล้วคือถ้าเราไม่เกิดมาในชาตินี้เพื่อเป็นพุทธเจ้าเองพระปัจเจกพุทธเจ้าซะเองเป็นผู้ตั้งศาสนาเองต้องอาศัยกัลยาณมิตรมีผู้ชี้แต่ผู้ชี้แน่อาจจะเป็นผู้ชี้แน่ที่เป็นกายเนื้อหรือทำปรากฏเป็นนิมิตมาทำให้สะเทือนใจในลักษณะยังไงก็ได้ที่ให้เข้าถึงธรรมเช่นเราก็อาศัยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยพระสัทธรรมคำสอนพุทธเจ้าแต่มันยังไม่ถึงใจที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยด้วยบุญวาสนาบารมีเราและความศรัทธาเต็มเปี่ยมไม่งอนแง่นแคนในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ในคำสอนเนี่ยมันโดนจิตโดนใจให้มันไปประจวบเหมาะเช่นขณะนั้นเนี่ยหน้าหนาวแล้วก็ลมพัดมาพอดีแล้วทำให้เราได้อยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็ได้ไปเห็นใบไม้ล่วงหล่นจากต้นหน้าฤดูแล้งพริ้วล่วงหล่นตามกันมาแค่นั้นแน่ความสะเทือนใจแค่นั้นแน่ถึงใจอ่ะความยึดมั่นถือมั่นใดๆทั้งมวลเนี่ยขาดกระเด็นไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆเลยเพียงแค่เห็นใบไม้พริ้วล่วงหล่นตามกันมาจากต้นจนมันเรียกว่าใบไม้เทมันผัดใบอ่ะผัดใบหมดทั้งต้นล่วงหล่นหมดทั้งต้นแค่นั้นแน่กระแทกใจก็ว่าคือไม่ได้คิดยาวนะแต่มันถึงว่าแค่รู้สึกแบบนี้มันสะเทือนใจถึงว่าทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วก็เป็นใบไม้ที่ร่วงหล่นไปเน่าตายอยู่ที่โคนต้นใบไม้ที่กระลวงร่วงหล่นนี่ก็คือผู้ที่กำลังตายในปัจจุบันใบแก่ที่คาต้นก็คือเราเนี่ยที่จะร่วงหล่นตามไปใบอ่อนคือต้นคือลูกหลานของเราที่สุดก็จะร่วงจากต้นถึงแก่ความตายไปทั้งหมดที่ไม่มีเลยไม่มีใครที่จะอยู่เป็นอมตะคำฟ้าไม่มีอะไรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แค่นั้นแหละแต่มันแค่แวบเดียวขนาดจิตเดียวโดยไม่ต้องมีคำพูดยาวอย่างหลวงตาเนี่ยแต่หลวงตาพูดอธิบายให้ฟังกระเทือนใจกระแทกใจทีเดียวเขาก็สิ้นความยึดมั่นสิ้นความยึดมั่นคือสิ้นอวิชชาตัณหาอุปทานที่หลวงตาเมื่อกี้ที่เขียนตอบในไลน์อ่ะก็ว่าจะถึงตึงธาตุรู้บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ได้ก็คือมีวิธีเดียวคือต้องสิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานคือสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในขณะจิตเดียวเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แค่ขณะจิตเดียวเขาก็นิพพานได้เลยแต่ด้วยการช่วยเหลือดลบันดาลอาจจะไม่ให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราต้องได้ฟังพระตรัสธรรมคำสอนพระเจ้ามาบ้างแล้วถึงใจแล้วไม่ใช่เราตอนนั้นไม่มีพระตรัสธรรมคำสอนพระเจ้าเลยอันนั้นจะยากในสมัยที่ยังไม่มีพระตรัสคำสอนพระเจ้าเลยคือพุทธเจ้าของเราองค์แรกที่ยังหาไม่เจอแต่ว่าเราแม้แต่ในไม่มีพระตรัสคำสอนพระเจ้าแล้วเอ้ยไม่มีตัวองค์พุทธเจ้าแล้วแต่ยังมีพระตรัสคำสอนเหลืออยู่ในโลกนี้เมื่อเขาใส่ใจสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติจริงๆก็เรียกว่าได้ปฏิบัติตามพระตรัสคำสอนแล้วแต่พอดีมันยังไม่ถึงใจคือพระธรรมเนี่ยมันลงมันยังไม่ถึงจิตเดิมแท้ถึงใจที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกันคือมันขวางอัตตาตัวตนเอาอัตตาตัวตนที่ถิมนะของเราเข้าไปขวางธรรมไว้เมื่อสิ้นอัตตาตัวตนแค่นั้นแหละก็คือสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่ยึดมั่นถือมั่นได้กันนะธรรมกับใจก็สวมกันเลยเพราะฉะนั้นธรรมกับใจเนี่ยสวมกันได้ต่อเมื่อสิ้นอัตตาตัวตนงั้นถ้าเรายังอัตตาตัวตนของเราไปขวางอ่ะมีกูมีมึงไม่มีทางเลยพวกที่อาหังการมะมังการเนี่ยกูมึงเนี่ยโอ้โหร้ายแรงมากเงี้ยก็ไม่มีทางหรอกอะไรก็แตะไม่ได้อะไรก็ว่าไม่ได้อะไรก็น้อยใจอะไรก็งอนอะไรก็โมโหอะไรก็หงุดหงิดว่าหน่อยจะกัดอย่างเดียวจะกัดเราอย่างเดียวน้อยใจอย่างเดียวพูดก็ต้องให้ถูกใจจะสอนอะไรก็ต้องให้ตรงแก่ใจไม่ตรงแก่ใจไม่ได้นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมแต่มันเป็นไปตามใจเต้าตัวอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยที่จะใจกับธรรมจะสวมกันเพราะว่ามันเอาวิชาอัตตาตัวตนเข้าขวางด้วยทิฏฐิมานะมันจึงไม่สามารถสิ้นสักกายทิฏฐิตั้งแต่ธรรมะเบื้องต้นได้
พอเข้ากระแสตกกระแสเนี่ยไม่เอาอัตตาตัวตนก็ความสิ้นสักกายทิฏฐิแค่นั้นเนี่ยก็บรรลุพระโสดาบันไปเกิดอีกไม่เกิน7ชาติเช่นถ้าเป็นพระโสดาบันที่ว่าเป็นผู้ที่พระโสดาบันที่รู้แจ้งธรรมที่ขั้นละเอียดลึกซึ้งแล้วแต่ก็บรรลุแค่พระโสดาบันยังไม่ถึงขั้นนิพพานเพราะว่าด้วยติดอะไรบางอย่างก็เป็นโสดาบันที่ขั้นเรียกว่าเอกพีชีเอกพีชีหรือพีบางตำราว่าพีชีแต่เนี่ยมันก็พีชีพิชีก็มีเอกพิชีหรือพิชีอันนั้นไปเกิดอีกชาติเดียวก็รู้นิพพานถ้าเป็นพระโสดาบันประเภทโกลังโกละก็ตั้งแต่2ชาติถึง6ชาติภายใน2ชาติถึง6ชาติจะรู้นิพพานถ้าเป็นพระโสดาบันประเภทประเภทที่3เนี่ยชื่อก็ยากหน่อยเรียกว่าอะไรอะไรนะสัตตักขัดตุปรมะชื่อยาวมายากมาท่องก็ยังจำไม่ค่อยได้ท่องมาตั้งขนาดท่องมาตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยเพื่อจะมาสอนพวกท่านเนี่ยท่องจำไม่ค่อยได้ถ้าเป็นประเภทนี้ก็จะต้องเจ็ดชาติถึงจะรู้นิพพานได้โสดาบันประเภท3นี่เอาอ่านมาให้ชัดๆหน่อยสิเดี๋ยวคนไปฟังเด็กๆไปฟังจำชื่อไม่ได้เราแก่แล้วจำไม่ค่อยได้ประเภทหนึ่งเนี่ยเอกะว่าแต่ประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามเลยพระโสดาบันมี3ประเภทพระโสดาบันมี3ประเภทนะคะประเภทที่1เอกพีชีก็คือผู้มีพืชคืออัตภาพอันเดียวคือเกิดอีกครั้งเดียวก็จะบรรลุอรหัตผล2โกลังโกละคือผู้ไปจากสกุลสู่สกุลคือเกิดในตระกูลสูงอีก 2-3 ครั้งหรือเกิดในสุคติอีก 2-3 ภพก็จะบรรลุอรหัตผล 3. สัตตักขัดตุงปรมะผู้มี7ครั้งเป็นอย่างยิ่งคือเวียนเกิดในสุคติภพอีกอย่างมากเพียง7ครั้งก็บรรลุอรหัตผลสาธุเนี่ยคือพระโสดาบันเรียกว่าเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหมดแล้วเรียกว่าเป็นพระสงฆ์หมดแม้แต่พวกท่านจะเป็นคารวาสนี่แต่ธรรมของท่านถึงใจใจถึงธรรมธรรมถึงใจถึงพุทธังสรังกัจฉามิธัมมังสรังกัจฉามิสังฆังสรังกัจฉามิแล้วเนี่ยไม่เอาวิชาอัตตาตัวตนได้ที่ทิฏฐิมานะเข้าขวางธรรมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็เข้าก็เป็นพระโสดาบันเรียกพวกท่านทั้งหลายเรียกว่าพระหมดดังนั้นพระเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองภายนอกแต่อยู่ที่ใจมันอยู่ที่ว่าท่านแล้วเอาอวิชากิเลสตัณหาด้วยความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่กิเลสตัณหาด้วยอัตตาตัวตนตัวเอาตัวเราเป็นใหญ่มึงกูใหญ่ตัวใหญ่อย่างก็ยากอะไรก็มึงอะไรก็กูมึงกูมึงอยู่นั่นเนี่ยของกูของมึงนี่ของกูของมึงมีมึงมีกูมีของกูของมึงอยู่นั่นเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเล็กๆน้อยๆจนถึงใหญ่ก็ไม่มีปล่อยวางเลยยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่ของเล็กยันของใหญ่ยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่ร่างกายตัวกูจิตใจของกูจนถึงทุกอย่างเลยไม่ปล่อยวางอันนี้ก็ยากมากๆแล้วแต่สำหรับผู้ที่จิตใจอ่อนจิตใจที่มันอ่อนน้อมเข้าหาพุทธังสรังกัจฉามิธัมมังสรังกัจฉามิสังฆังนั้นเข้าสู่ใจแล้วมันพวกนี้ง่ายมากง่ายมากเพราะว่ามันเกิดมาแต่เด็กมันก็ใจมันมีเห็นพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนในสัจธรรมฟังแล้วก็ถึงใจง่ายเด็กๆพวกนี้